of the Blue Order, representing Hai San Song Jin. Let's hear it for Mulao Hui Fona. Ladies and gentlemen, your Thai representative tonight also, the Max Grand Prix champion. Let's hear it for Pepaya Pet Asira. เราเดินทางมาถึงคู่รองของรายการนะครับเพชรพัทยาเพชรอาศิระครับเจ้าของศอกอมหิตนะครับวันนี้จะรับมือกับเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนนักชกจากค่ายแสนสุขยิมจอมบุจอมสู้เลยครับแม่ต้องบอกว่าจะแจ้งเกิดกันได้หรือไม่ครับทางด้านเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนนักชกในมุมน้ำเงินครับนายเพชรดอนสวัสดีจากสปป.ลาวครับเมืองปากเซครับปัจจุบันวัย19ปีครับ3ฟอร์มหลังยังควานหาชัยชนะไม่เจอครับโอ้แต่3ฟอร์มหลังที่เขาแพ้นี่ต้องบอกว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่สนุกดุเดือดแล้วก็แฟนมวยประทับใจครับจากค่ายแสนสุขยิมครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากดร.ตั้นครับกฤษชนนท์ หอทองคำเจ้าของบริษัทปุ๋ยโฟร์แมนครับเอาละครับวันนี้เขาจะมาเจอกับเจ้าของแชมป์เคยเจอกับแชมป์มาแล้ว2คนทั้งไผ่ตันแล้วก็โดโด้ครับวันนี้มาเจอกับเพชรพัทยานายสันติสุขไกลรอดครับขุนศอกปิดวิญญาณจากสอยดาวครับจันทบุรีวัย25ปี3ฟอร์มหลังเนี่ยแพ้2ชนะ1ครับล่าสุดแพ้น็อกให้กับชูชัยแก้วสำลิดจากแม็กซ์มวยไทยยิมครับเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่น54กิโลกรัมโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าบีบหัวใจครับเอาครับคู่รองของรายการรูปร่างสรีระใกล้เคียงกันครับโอ้โหปาดหัวตัวเท่าเลยครับเพชรกับเมืองลาวนี่เรื่องฝีมือนี่คนละสไตล์กันนะครับคุณสุภินต้องบอกว่าเจ้าเมืองลาวนี่ฝีมือไม่ค่อยมีครับได้แต่หัวใจเดินบู๊เดินลุยโอ้แล้วที่สำคัญคือประเภทสีไม่ยอมครับสีทนได้แล้วก็ไม่ยอมด้วยครับเมืองลาวที่แล้วนี่ไปพลาดเจอศอกของทางด้านเด็กระเบิดแตกจนแพทย์สนามเย็บไป20กว่าเข็มครับแพทย์สนามต้องบอกว่ายุติการชกเลยครับเป็นอันตรายครับโอ้โหแต่เกมกำลังเข้มข้นอยู่เลยครับเอาละครับหัวปีหนึ่งเริ่มขึ้นเมืองลาวเบียดเลยโอ้โหดูครับมัดขวามาจากข้างหลังเลยครับแม่นี่ครับวันนี้แขกคึกคักจริงครับแต่อย่าหลุดอย่าหลวมนะครับเพชรพัทยานั้นมีอาวุธที่ดีเด็ดก็คือศอกครับเมืองลาวก็ยังมีศอกแต่ว่าไม่เคยฟันใครแตกนะครับแต่เป็นศอกที่ต้องบอกว่าย้ำแล้วย้ำอีกครับย้ำจนคู่ต่อสู้นั้นหน้าสะบักเลยครับบางคนนี่เจอศอกของเมืองลาวนี่หน้าบวมเลยครับไม่แตกไปช้ำในเพชรพัทยาเป็นคนที่จุกจิกครับนี่ครับการยืนระยะครับด้วยซ้ายนี่ครับพยายามมาจะแทงมาวางด้วยแข้งขวาโอ้โหพยายามที่จะใช้ลูกเขาเลยครับเพชรพัทยาเมืองลาวเบียงเลยครับโอ้แกมีความสุขกับการประกอบอาชีพชกมวยครับเมืองลาวจังหวะศอกขวาของเมืองลาวเมื่อกี้เฉียวไปนิดเดียวดูครับรักษาระยะห่างพอสมควรครับเพชรพัทยาเหนือเริ่มซึมออกมาแล้วครับเกมเริ่มแกทวีความเดือดขึ้นมาเรื่อยๆครับต่อยกับเมืองลาวนี่ว่ากันว่าอย่าซ้อมเพียงแค่ 100% นะครับต้องซ้อมที่ 200% เลยครับเอาเลยครับนี่ครับเพชรพัทยาลงล่างครับเมืองลาวพยายามจะคืนด้วยหมัดไล่เลยครับสายพยายามจะแย่แล้วครับและพยายามจะทำลายจังหวะของเพชรพัทยาและมีลูกทีซ้ายด้วยอยากเข้ามาต้องการต้องเตือนดูชั้นดูเชยกันยังไม่ได้ครับเอาเลยครับโดนเตือนทั้งคู่ครับว่ากันต่อครับเพชรพัทยาพยายามจะทีซ้ายไว้เมืองลาวพยายามจะหาช่องเอาตอมทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วขยับแต่ยังไม่ออกอาวุธครับวันนี้ต้องบอกว่าแพ้ชนะไม่รู้เลยครับอาจจะมีคนหนึ่งได้แจ้งเกิดครับขวาของนาเพชรพัทยาเราขึ้นคืนไม่ได้ครับเจอทีมโอ้แล้วเป้าหมายของเมืองลาวนั้นอยู่ที่ดับเบิลซูเปอร์โบนัสเลยครับเขาเคยสร้างประวัติศาสตร์คว้ามาแล้วกับเมืองลาวในไฟที่เจอกับไทตันนี่ครับจุกจิกครับเดือดสีมือมวยก็ดูความเหงาเลยครับเพชรพัทยาพยายามจะเน้นที่ซ้ายหน้าพยายามจะตรงที่ซ้ายแล้วลงล่างเมืองลาวไม่หนีแล้วก็พยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเหมือนกันเอา
อะไรก็ไม่เคาะกรามสู้เลยครับท้าทายเลยครับนี่ครับทุบเลยครับเมืองลาวมาแล้วก็พยายามจะเล่นงานฐานล่างของเมืองลาวมัดขวาของเมืองลาวที่ต้องบอกว่าหวังผลได้เลยครับแต่ไปมาจากข้างหลังครับพยายามจะตัดหน้าเราไม่สนแล้วครับเดินหน้าชนเดินหน้าเบียดชนทะเลาะไปเรื่อยครับแพทย์ด้วยซ้ายครับจุกจิกครับเคยชกมวยสมัครเล่นมาแล้วนะครับทางด้านเพชรพัทยาการออกหมัดเนี่ยไม่ได้เป็นรอครับหมดยกที่1ครับพักกันก่อนครับเอาล่ะครับว่ากันต่อครับยกที่2ครับต้องเปิดเกมต้องลุยเลยครับเมืองลาวพยายามเข้ามาแม่พัทยาพยายามจะรอจังหวะสวนด้วยศอกขวาแล้วครับศอกซ้ายหน้าปักแล้วโอ้ดูครับศอกของเมืองลาวไม่สนเหมือนกันครับนะครับอีกครับศอกซ้ายวางแข้งขวาอัดเข้าไปครับเมืองลาวง้างไม่ออกอย่าทีมขยับเร็วขึ้นครับปักด้วยศอกซ้ายอีกแล้วครับแหวกกันเข้ามาโอ้โหลำตัวครับพยายามจะเล่นงานด้วยหมัดขวาบริเวณลำตัวแล้วล็อกในตีด้วยเข่าขวาเลยครับนะครับวงในลัดตีนะครับวงในของทางด้านเมืองลาวครับเดี๋ยวเข้าไปครับเมืองลาวโอ้หัวใจไม่ยอมแพ้จริงๆครับอยากจะเน้นที่แข้งขวาแล้วครับเพชรพยาและทีมซ้ายไว้ไม่ย้อยเมืองลาวก็ใกล้เมืองลาวก็มีทีมซ้ายนำเหมือนกันเอาแล้วก็พยายามจะเล่นงานฐานล่างนะครับเมืองลาวนะครับทุบลำตัวครับเมืองลาวพยายามทำวายวนออกมาซ้ายของเมืองลาวนี่ครับลูกเก่าครับของเพชรพยาเกี่ยวแล้วหักทิ้งเมืองลาวพยายามจะเล่นงานด้วยหมัดขวาบริเวณลำตัวแล้วล็อกในนี่พยายามจะตีในครับพี่เลยครับเพชรพยาเอาเป็นทางด้านเมืองลาวครับล้วงลำตัวมาเพชรพยาเสียบด้วยซ้ายเมืองลาวลุยเลยครับวางแข้งขวาจังหวะเกี่ยวได้เกี่ยวได้แล้วโอ้แข้งนี่ครับเททิ้งไปนิดเดียวเลยครับน่าเป็นมวยที่รอจับจังหวะเอาใช่ครับนี่ครับศอกขวายังไม่แตกครับยังเหนียวอยู่ครับวันนี้ยังเหนียวอยู่เดี๋ยวก็ไปเมืองลาววางแข้งขวาจังหวะเกี่ยวได้ไปตัดล่างโอ้โหจังหวะล่างครับยังดึงหลบได้แต่จังหวะบนนี่ดึงหลบไม่ทันครับครับทิ้งด้วยหมัดขวาอัดเข้าไปเต็มหน้าครับลำตัวทิ้งลำตัวโอ้เอาละครับเพชรพยาพยายามจะล็อกในตีหมุนเหลี่ยมตีโอ้ล็อกแน่นเหมือนกันครับเพชรพยาลาทีซ้ายลาเบียดเข้าไปพยายามจะสกัดเมืองลาวด้วยลูกทีเมื่อฟันด้วยศอกขวาเมืองลาวสวนด้วยหมัดนี่ครับพยายามจะลากสลับบนครับเพชรพยาทีไปซ้ายครับจุกจิกจริงครับข้างขวาอัดเข้ามาโอ้พยายามจะเปลี่ยนเลยครับพยายามจะลุยแลกพยายามจะชวนแลกนะครับเมืองลาวคนละดอกคนละทีนี่ที่แก้งขวาโอ้สลับให้เสียบเจอหมัดขวาของเมืองลาวเอาแล้วครับเรื่องเริ่มร้อนแล้วครับเมืองลาวแต่กลับมาเป็นคนเดิมครับโอ้ยบู๊ครับข้างขวายัดเข้ามาไม่พยายามเกี่ยวไม่ลงวางในแข้งเอายังเก็บได้โอ้โหเอาแล้วครับเมืองลาวพยายามจะเล่นเกมติ้งด้วยหมัดขวาทำไปเพชรพยาโอ้เจอแค่ขวาของเมืองลาวอยากเข้ามาเจอทีมไม่ท้อจริงๆครับเด็กคนนี้ดูครับหัวจิตหัวใจของแกครับปุ๋ยงั้นนี่ครับแค่ขวาเมืองลาวพัทยาเป็นพัทยาฟันด้วยศอกขวาล็อกตีหมดยกที่2ครับนี่ต้องบอกว่าตลอด4คู่ที่ผ่านมาแจกโบนัสไปคู่เดียวไม่ใช่ว่าไม่สนุกนะพี่ยศแต่ก่อนหน้านั้นดับเบิ้ลซุปเปอร์โบนัสแล้วก็ซุปเปอร์โบนัสครับโบนัสครับแม่แล้วคู่นี้ก็มีโอกาสเลยครับเขาบอกว่าจุกจิกครับอาวุธมวยของเจ้าเพชรพัทยาครับเต๋าเลยครับมาแล้วครับทางฝั่งของเมืองลาวพยายามจะลุยพยายามจะท้าดวลชวนแรกครับแต่เพชรพัทยานั้นเป็นมวยที่สร้างจังหวะกับตัวเองได้ดีวันนี้คึกคักครับเช่นเดียวกับเพชรพัทยาครับยังไว้ใจได้ในเรื่องความเก๋าครับเอาละครับว่ากันต่อครับ3นาทีที่เหลือเมืองลาวเปิดเกมใส่ทันทีก็วางซ้ายจังหวะเกี่ยวได้แล้วตัดทิ้งอะไรครับชั่วเลยครับเดินหน้าครับเจอเกี่ยวทิ้งไปเมื่อครู่นี่ครับหมัดขวาโอ้โหพยายามจะเล่นเกมตนได้หมัด1 2แล้วล็อกในตีเลยครับเมืองลาวโอ้โหยังตีเอาเลยครับกดมาแทงไล่ใหม่ครับลุยใหม่พยายามเกี่ยวเล็กน้อยดาวเบียดเข้ามาพยายามจะตัดล่างพยายามจะถีบไปพัทยาก็พยายามจะรักษาระยะห่างครับไม่ยอมที่จะหนีเยอะครับด้วยซ้ายครับตีขวาโอ้ยสวยงามครับกำลังลาวพยายามลุกไล่ครับช้าไม่ได้ครับ
ปล่อยให้เพชรยาตั้งหลักตั้งตัวเนี่ยเป็นเรื่องเลยครับขวาได้แค่ขวาแขนซ้ายของเพชรพัทยาหลวมไม่ได้เพชรพัทยาแกรอจังหวะอยู่แล้วนะแต่ไม่ลาไม่ไปเดินเข้ามาล็อกในตีด้วยขวาเลยครับโอ้ยยอดเยี่ยมครับดอกนี้เรายังเป็นฝ่ายเปิดเกมก็ใส่เกี่ยวได้แล้วโอ้ตบด้วยแบตองซ้ายสวยงามครับดอกนี้น้ำกระจายเลยครับถีบด้วยซ้ายอย่ามากดแทงอย่างผลักออกทันครับมาหลังวางด้วยแข้งขวามีบัตรแรกยังใส่แล้วผัดด้วยศอกโอ้ดูก็พยายามจะเบียดเลยครับเมืองเราท้าเลยครับเตะมาเลยวันนี้โอ้ถึงคัดผิดปกติจริงๆครับนี่แหละครับคนที่จะมาแจ้งเกิดครับจะได้หรือไม่เดี๋ยวดูเสียบเอาเจอเหลี่ยมโอ้ยล้มลงไปพร้อมกันครับแต่แก้เกมได้ครับเมืองเราโอ้โหจังหวะที่จะเสียเหลี่ยมเสียหลักด้วยแกว้าวเพชรพัทยาล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวจังหวะเบียดเข้ามานี่ครับโอ้ยเหลี่ยมโอ้สันโคเลยครับโอ้เมืองเราเบียดเข้าไปพยายามจะทีไว้เปิดเกมตลอดครับพวกเราโอ้โหบักมือให้ลูกพี่เดินบ้างครับพยายามจะมาทางลูกพักนะครับพยายามมาไม่ออกไม่ได้ครับพยายามจะเบียดเข้าหานะครับอย่าพาสลับเสียบล็อกในแลกกันคนละดอกคนละทีไล่เดินวางด้วยแข้งขวาครับโอ้พยายามจะวางซ้ายระหว่างขวาเมืองเราต่อยมันล็อกนายพยายามจะเล่นเข่าครับนะครับในช่วงปลายยกครับเดินหน้าลุยเลยครับเมืองเราล็อก3ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่แหละครับคู่รองของรายการครับเพชรพัทยาเพชรอาศิระกับเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนจากสปป.ลาวท่านผู้ชมครับนี่แหละครับมีหัวใจครับคนหนึ่งจุกจิกครับอีกคนหนึ่งเดินลุยไม่สนใจครับตอนนี้เช็คเลตติ้งกันอยู่ครับดูภาพช้าดีกว่าครับโอ้นี่ครับวางในแข้งซ้ายครับเกี่ยวเททิ้งเลยครับโอ้นี่ครับแล้วปุ๊บจังหวะฮุกขวาของเมืองลาวครับนี่ครับเกี่ยวตัดเททิ้งแต่ว่าจังหวะล้มลงไปพร้อมกันครับแล้วเพชรพัทยาตบเลยครับด้วยบาทาลูกพักครับครั้งที่แล้วนี่โดนแซนเพชรเพื่อนร่วมค่ายของเมืองลาวตบเข้าไปหลายทีครับเอาละครับไปฟังคำตัดสินกับลุ้นรางวัลกันบนเวทีดีกว่าครับ All right ladies and gentlemen before we go to the judges decision let's check out our bonus round bonus for blue and red corner แรงคุ้มท่าต้องหมาแดงBone Fighter receive bonus 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen. After three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Draw summer. Who is the winner? It's a draw.